ชื่อโครงการ Friendship with my hand วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเป็นตัวแทนในการรับบริจาคสิ่งของในการช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลน 2. เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักรู้ถึงความต้องการหรือความขาดแคลนในสังคม 3. เพื่อให้มีส่วนร่วมของการทำหน้าที่พลเมืองที่ดีในสังคมไทยกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนหมู่บ้านเด็กจังหวัดกาญจนบุรีคือเด็กในช่วงอายุ 7-12 ปีกิจกรรมจัดทำ 1. กิจกรรมต่อเลโก้เพื่อสร้างเสริมทักษะและกระบวนการคิดให้แก่เด็กจำนวน 70 คน 2. การเลี้ยงอาหารเย็นให้เด็กจำนวนทั้งหมด 150 คนการเดินทางเดินทางวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2566รถออกเวลา 12:45 นาทีณตึก50ปีคณะอักษรถึงโรงเรียนหมู่บ้านเด็กจังหวัดกาญจนบุรีเวลา 14:30 นาทีกิจกรรมต่อเลโก้กิจกรรมต่อเลโก้เริ่มตั้งแต่เวลา 14:30 นาทีถึง 16:30 นาทีโดยมีเด็กเข้าร่วมจำนวน 70 คนเลี้ยงอาหารเย็นเลี้ยงอาหารเด็กจำนวน 125 คนเวลา 17:00 นเชื่อไม่ได้นะเดี๋ยวเพื่อน
แจกแบบมันไม่มีอ่ะทำไงอ่ะนอนนี้เดี๋ยวพี่ออกไปใช่ไหมเดี๋ยวพี่ออกแล้วตรงนี้เป็นหนึ่งนะแล้วก็นี่ไม่พอตรงนี้อันนี้ทำไรไข่ชิบนี่ไอ้ปูนี่อ่ะปูยังไม่ตายเอาให้ใครถ่ายให้ใครดูเพื่อนี่มันอัศจรรย์คนนู้นหรือเปล่าไม่ใช่คนที่คือคนนี้คนที่มันผมไหม